มามืดประธานสภาทรัพย์สิน53ล้านบาทคฤหาสุชาติตันเจริญตัวเต็งหวนคืนเพื่อไทยพ่อพิธีกรปากกาสำนักข่าวอิสารารายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.โดยนายสุชาติแจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 52,515,557 บาทประกอบด้วยเงินฝาก 168,02 บาททั้งหมด5บัญชีที่ดิน5แปลง 46,126,275 บาทเป็นที่ดินในอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและเขตบางเขนจตุจักรกรุงเทพโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง1รายการ 6,648,480 บาทเป็นบ้านพัก2ชั้นในเขตจตุจักรกรุงเทพและทรัพย์สินอื่น 580,000 บาทอาทิอาวุธปืน11กระบอกและสิทธิ์ในกองมรดกของบิดามารดาขณะนี้อยู่ในระหว่างรวบรวมยังไม่ทราบจำนวนและมูลค่าส่วนหนี้สินทั้งสิ้น 589,332 บาทเป็นเงินเบิกเกินบัญชีทั้งนี้นายสุชาติแจ้งมีรายได้ต่อปี 1,388,880 บาทเป็นเงินเดือนทั้งหมดแต่ไม่ได้แจ้งรายจ่ายต่อปีไว้นายสุชาติแจ้งยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมาเงินได้พึงประเมินตามประมวลกฎหมายรัษฎากรมาตรา40ในวงเล็บ1ถึงวงเล็บ8จำนวน 1,388,880 บาทนายสุชาติตันเจริญเป็นส.ส.ฉะเชิงเทรา9สมัยเคยสังกัดพรรคการเมืองหลายพรรคทั้งพรรคประชาธิปัตย์พรรคสามัคคีธรรมพรรคไทยพรรคชาติไทยพรรคไทยรักไทยปัจจุบันนายสุชาติเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยทั้งนี้ในการแจ้งบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวนายสุชาติแจ้งสถานะโสด